กล่าวสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ผมก็มีไอเทมอะไรเจ๋งๆมาแนะนำอีกแล้วนะสำหรับนะไอเทมนี้ก็คือนะที่ลอกรีดแบบมีเสียงของยี่ห้อโซเล็กนะทุกคนนะสำหรับไอเทมนี้เจ๋งมากๆเลยทุกคนนะมันจะช่วยนะป้องกันการขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของเรานั่นเองนะอุปกรณ์ตรงนี้นะติดตั้งตรงไหนก็คือติดตั้งตรงดิสนั่นเองนะดิสหน้าหรือว่าดิสหลังก็ได้นะเอาไว้ล็อกดิสเบรกนะทุกคนนะเพื่อป้องกันนะขโมยขโจรไม่ให้ขโมยรถเราไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะเวลาโจรเรามาโดนรถเรานะมันก็จะอะลามเสียงออกมาแบบดังมากๆเลยลั่นเลยนะรับรองได้โจรหูดับแน่โจรตกใจแน่นอนนะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนฐานให้ดูด้วยฐานข้างหน้าที่ผมเตรียมไว้นั่นเองนะทุกคนนะก็ผมลองกดไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็ไม่มีเสียงที่ไม่มีเสียงเพราะอะไรเพราะว่าฐานมันหมดนั่นเองนะผมเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการรีวิวไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนฐานให้ดูด้วยนะว่ามันใช้งานง่ายขนาดไหนนะทุกคนนะก็คือเพียงแค่เราไปล็อกกระดิษแล้วเราก็กดมันลง1ครั้งนะมันก็จะล็อกกระดิษให้เราเลยนะโดยที่รถเรานะจะไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยยกเว้นแต่มันจะยกรถเราไปนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จอดรถในบ้านก็ไม่ต้องกลัวนะมันคงไม่มีปัญญายกรถข้ามคันรั้วบ้านเราได้หรอกนะทุกคนนะก็มีไว้ก็อุ่นใจกว่านะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะครับฐานมาพร้อมกันนะวิธีเปลี่ยนก็นะเปลี่ยนไม่ยากเลยนะเพียงแค่นะเรานะใช้ไขควงนะขันนะทุกคนนะน็อตออกมานะมันจะมีน็อตเกลียวอยู่ประมาณนะ4ตัวนะทุกคนแล้วเราก็ขันออกมานะก็นะสำหรับวิธีขันก็มันจะมีไขควงแถมมาให้ด้วยนะหลังจากที่เราซื้อนะเจ้าที่ล็อกดิสแบบมีเสียงนะก็จะมีไขควงตัวสีเขียวนะแถมมาให้นะครับอันที่อยู่ตรงข้างมือผมนะนี่นะครับอันนี้นะครับทุกคนนะเราก็ขันออกมาเลยนะแบบนี้นะครับนะครับขันออกมาให้หมดนะทุกคนนะเราก็มาดูกันว่าวิธีการเปลี่ยนฐานของมันง่ายแค่ไหนนะครับการใช้งานของมันง่ายมากเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับก็เป็นตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็ต้องดึงจุกตรงนี้ออกนิดนึงนะทุกคนมันจะมีจุกปิดบังไว้อยู่นะทุกคนนะนี่นะครับเราก็ดึงออกแบบนี้นี่ออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับเอาไขควงนะครับหมุนน็อตอีกทีนึงนะครับทุกคนนะมันอยู่ตรงรูนั่นแหละนะครับนะเห็นไหมทุกคนนะเราก็เอาไขควงขัดเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะกอผ้าไปไว้นะทุกคนนะพอถอดไม่ออกเพราะว่ายังขันไม่หมดนะครับออกละนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเรามาดูระบบงานป้องกันของมันก่อนนะหนึ่งอย่างเลยคือตัวของมันนะไม่ใช่พลาสติกนะทุกคนเป็นเหล็กนะทั้งดุ้นเลยนะทุกคนนะแล้วก็ข้างในก็มีระบบการเจาะอีกก็เป็นเหล็กอีกเหมือนกันนะทุกคนนะก็คือเหนื่อยอ่ะผมบอกให้ถ้าเป็นโจรแล้วเจอรถที่แบบล็อกอย่างเงี้ยนะทุกคนส่วนมากโจรมันจะไม่เอาเลยนะถ้าเกิดเจอใครล็อกดิสไว้เนี่ยแล้วยิ่งแบบมีเสียงด้วยนะโจรมันต้องทำงานเงียบๆนะทุกคนนะเวลาเจอเสียงแล้วมันไม่เอาอยู่แล้วนะทุกคนไปเอาคันอื่นดีกว่าเสียเวลานะแล้วก็ตรงนี้นะมีระบบการป้องกันน้ำด้วยนะจะมียางโอลิงนะอยู่แถวๆรอบๆนะทุกคนนะเพื่อป้องกันน้ำเข้านะนะครับเราก็ถอดทานมาเลยแบบนี้นี่นะฐานมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะนี่นะครับก็อาจจะใช้ประมาณ6ก้อนนะทุกคนนะ6ก้อนถ้าเราตีรวมๆซะในเซเว่นนะถ้าเราไปซื้อ6ก้อนมาก็ประมาณสัก160 บาทประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าน่าจะผมจำไม่ผิดน่าจะแผงละ55หรือเปล่านะจำไม่ได้นะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็6ก้อนมันก็จะอยู่ได้เท่าไหร่นะ6ก้อนมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 1,000 ชั่วโมงนะ 1,000 ชั่วโมงถ้าตีเอามาคิดแบบว่าน่าจะอยู่ได้เดือนหนึ่งอะประมาณนั้นแหละนะทุกคนนะเดือนหนึ่งนะครับ6ก้อนก็อยู่ได้เดือนหนึ่งนะครับหลังจาก1เดือนเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนนะเสียงมันก็จะอ่อนๆนะมันก็จะดังเตือนดังอยู่นะแต่มันก็จะอ่อนมากๆเลยนะครับนะผมก็จะใส่ฐานไว้แบบนี้เลยนะครับเฟิบแบบนี้เฟิบแบบนี้เฟิบแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับเสียบเข้าที่เดิมเลยนะครับเราถอดมาจากตรงไหนแล้วก็ใส่ตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบอยู่นะใครไม่เป็นก็สามารถดูได้นะทุกคนนะมันทำง่ายๆนะทุกคนนะมันมีบวกกับลบอยู่นะบอกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมากดให้ดูด้วยนะว่าเสียงมันจะดังประมาณไหนนะแต่ต้องขอโทษทีนั้นเพื่อนถ้าเกิดผมไม่ได้โชว์ศักยภาพเสียงมันอย่างเต็มที่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านของผมนะมันอยู่ติดกับบ้านคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมกดนะมันจะดังมากเลยนะรอฟังกันทุกคนเป็นไงทุกคนโคตรดังอันนี้แค่ทีเดียวนั่นเองอันนี้แค่เป็นสัญญาณแค่ว่าเตือนว่าเราเราล็อกแล้วนะแค่นั้นน่ะมันก็โคตรดังแล้วคือแหลมเจี๊ยบเสียงนี่แบบหูจะแตกนะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่ามันอะลามการเตือนขโมยจริงๆเนี่ยผมบอกให้นะโอ้โหอย่างดังนะผมเคยมาแล้วนะทุกคนนะดังมากๆนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะครับก็มีไว้ก็อุ่นใจกว่าดีกว่ารถหายแล้วมานั่งเสียใจอีหลังนะทุกคนนะก็สำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับก็ง่ายๆเลยนะผมจะแปะลิงก์ของ Shopee ไว้ให้นะครับในใต้คลิปนี้นะครับ ทำไมต้องซื้อสั่งซื้อที่ลิงก์เพราะว่านะครับลิงก์ที่ผมแปะไว้นะมันเป็นของแท้นั่นเองนะทุกคนนะไม่มีอะไรนะเพราะมันเป็นของแท้นั่นแหละแล้วมันก็เป็นร้านที่ถูกที่สุดแล้วด้วยนะที่ผมหามานะครับดีกว่าเราไปซื้อของปลอมนะทุกคนนะของปลอมอ่ะมันโดนนิดโดนหน่อยก็ร้องทุกคนมันน่ารำคาญนะลมผ่านก็ร้องนะหมาเห่าก็ร้องนะลมพัดก็ร้องมานี้นะแต่ถ้าเป็นของแท้มันจะต้องแบบว่านะครับมีน้ำหนักนิดนึงนะมันถึงจะร้องนะทุกคนอย่างเช่นแบบว่าคนมาค่อมรถหรือว่าใครมากระแทกคอรถเราอะไรแบบนี้มันถึงจะร้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราซื้อของแท้ดีกว่านะเป็นยี่ห้อของโซเล็กแท้เลยนะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นพอถอดถ่านมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ขันน็อตเข้าที่เดิมนะทุกคนนะตามวิดีโอที่ผมทำให้ดูเลยนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับขันเข้าที่เดิมนะอย่างนี้เลยนะนะครับหลังจากเราขันที่เดิมเสร็จปุ๊บเราก็อย่าลืมใส่จุกยางด้วยนะที่มันแถมมาให้นะทุกคนนะนี่นะใส่ไปด้วยนะครับอันนี้เขาน่าจะเอาไว้ป้องกันน้ำเนาะน่าจะน้ำเข้าหรือเปล่านะหรือว่าเอาไว้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะทุกคนนะก็สำหรับนะครับใครที่จะสั่งซื้อก็เหมือนเดิมเลยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะที่ใต้คลิปนี้นะทุกคนนะสำหรับที่เจ้าที่ล็อกดิสของโซเล็กนะครับสีแดงอันนี้เลยก็จะมีหลายสีนะทุกคนนะมีสีเหลืองสีแดงสีดำทุกคนลองเข้าไปหาซื้อดูนะทุกคนนะเขาจะแถมกุญแจมาให้ด้วยนะทุกคนนะก็จะมีนะครับนี่นะครับทุกคนได้ดอกกุญแจนี้แล้วก็ที่ล็อกดิสอันนึงนะครับแล้วก็จะมีไขควงอันนึงนะครับไขควงที่ผมใช้เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะก็สำหรับนะครับใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะก็นะครับบ่ายๆครับเดี๋ยวเราเอาหาอะไรมารีวิวกันต่อนะทุกคนนะนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวอย่างที่ผมไปล็อกรถผมให้ดูนะทุกคนนะก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับก็บ่ายๆครับ